สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนมีนาคม2565นะครับวันนี้จะใช้ไพ่ที่ชื่อชุดว่า The Medieval Scarpini นะครับ by Luigi Scarpini นะครับเป็นไพ่บรรยากาศที่หลังในยุคกลางด้านหลังก็จะเป็นลายสรุปของสวยงามที่เราสับไพ่แล้วลองมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมดูดวงในเดือนมีนา2565นะครับเรามาเริ่มใบแรกกันเลยเรื่องของการงานนะครับการงานให้ไพ่ราชินีเหรียญถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีกุมในวัยกลางคนเนี่ยอันนี้ดีมากๆก็คือการงานของท่านจะสามารถต่อยอดขยายกิจการนำรายได้ที่ดีมาสู่ท่านนะครับหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีตัวช่วยเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะครับถัดมาการเงินของชาวราศีกุมได้ไพ่8เหรียญอันนี้ดีมากจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่มาต่อยอดอาชีพการเงินทำรายได้ได้นะครับได้รู้จักศึกษาหาหนทางการลงทุนทางเลือกใหม่ๆนะครับลองศึกษาดูนะครับความรักชาวราศีกุมได้ไพ่7 เหรียญเป็นไพ่สร้างตัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณกับคนรักเนี่ยสามารถมาทำกิจการของตัวเองสามารถสร้างตัวเองไปพร้อมกับความรักพัฒนาไปได้นะครับและก็มีรายได้ที่ดีต่อเนื่องยั่งยืนนะครับสุขภาพชาวราศีกุมอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับ10ดาบเป็นไพ่ที่จะต้องระวังอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถทางไกลขับรถด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะต้องขอเตือนว่าต้องระวังนะครับหรือถ้าหลีกเลี่ยงการเดินทางขับรถเองได้ก็จะดีในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็จะขอจบคลิปของชาวราศีกุมเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ